สวัสดีครับวันนี้ผมดำรงศักดิ์ครับจะมาสอนวิธีการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานนะครับเพื่อทำให้พวกเราสุขภาพทั้งร่างกายทั้งแข็งแรงกันทุกคนครับการจะออกกำลังกายให้แข็งแรงได้เริ่มต้นเราต้องวอร์มอัพร่างกายให้มีอุณหภูมิพอดีก่อนครับก็คือจะวอร์มจะดึงข้อนี้10 ครั้งนะครับ10 ครั้ง3 เซตนะครับเสร็จแล้วพอร่างกายเราเริ่มอุ่นเราก็มาเลือกไซส์ตามไดเมนชันที่ของร่างกายของเรานั้นรับไหวนะครับตอนนี้ผมจะเลือกเบาๆครับถ้าเป็นรูป8นะยกครับ10ครั้งเอาลงนี่คือหายใจเข้าให้เต็มปอดแล้วค่อยๆหายใจออกครับข้างละครั้งละ10นะครับ10เราเปลี่ยนมาข้างนี้10นะครับ3เซตนะครับพอร่างกายเราเริ่มอบอุ่นแล้วต่อไปเราก็เอาให้มันหนักขึ้นก็คือเราก็จะเลือกไซส์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็คือ3เซตนะครับครั้งละ10เหมือนกันครับครับก็หมุนไปเรื่อยๆครับก็คือเราจะทำสลับแขนสลับข้างกันไปเงี้ยตลอดเวลานะครับต่อไปครับพอร่างกายเราเริ่มอบอุ่นแล้วต่อไปเราก็จะมายกที่มันใหญ่ขึ้นนะครับก็คืออันนี้คือน้ำหนัก80ก็คือน้ำหนักจะเกินน้ำหนักเราหน่อยน้ำหนักผมอยู่ที่75 กิโลส่วนตัวนี้อยู่ที่80 กิโลก็พอไหวครั้งเซตละ10ครับทำ3 เซตเหมือนกันครับก็คือทำเรื่อยๆนะครับนี่ครบ10 ครั้งแล้วก็พัก1 นาทีต่อไปเราจะมาสอนวิธีการดึงข้อนะครับดึงลมหายใจเข้าเต็มปอดก่อนนะครับแล้วก็ฝันที่เราจะดึงข้อนครับต่อเซตอ่ะเราจะพักประมาณ1 นาทีต่อไปเราจะมาดึงข้อตรงนี้นะครับก็คือจะมีการดึงข้อตรงนี้เขาเรียกห่วง10 ครั้งนะครับแล้วก็พักต่อไปเราจะเพิ่มหัวไหล่กันนะตะกี้เพิ่มหน้าอกสิบครั้งนะครับต่อไปก็คือเราจะซิทอัพแต่เราหงายในท้องซิทอัพนะครับก็ทำแบบจะไปจนครบ10 ครั้งต่อไปเราจะเป็นการครับต่อไปคือเราจะเพิ่มหน้าอกครับแล้วก็หัวไหล่ครับด้วยการวิดพื้นตีลังกาครับก็ทำไป10 ครั้งครับ3 เซตนะครับก็พอ1 ครั้งเราก็จะพัก1 นาทีครับก็ทำแบบนี้ไปจนครบ3 เซตขอให้สุขภาพร่างกายของพวกเราแข็งแรงกันทุกคนสวัสดีครับ